พ่อสิลูกไอ้พัดพับพี่ทำไมป่าแม่นี่อะไรหรือเปล่าเจ็บตรงไหนเจ็บบ่ไม่ไม่ค่อยค่อยค่อยพัดต่อไปนี้ล็อกประตูห้องทุกบานเลยนะได้ยินไหมทำอะไรเนี่ยปล่อยกูพ่อพ่อมึงปล่อยกูได้แล้วกูไม่ได้คุยเขานานขนาดไหนมึงรู้ไหมคือนั่นไม่ใช่พ่อมึงอะไม่ใช่พ่อกูเหรอมึงอะรู้ตัวหรือเปล่าว่าตอนนี้มึงอยู่ที่ไหนไม่รู้มึงอยู่ในฝันไอ้พัดมึงอยู่ในฝันฝันที่อยู่ตรงกลางระหว่างโลกคนเป็นกับโลกคนตายล้อเล่นปะเนี่ยถ้ามึงคิดว่ากูล้อเล่นนะมึงก็ลองเดินตามเขาไปดิรับรองมึงไม่ได้กลับไปโลกของมึงแน่เออแล้วมึงจะให้กูช่วยอะไรคือมึงช่วยตามหาตัวกูให้หน่อยได้ป่าวว่าจริงๆแล้วกูเป็นใครอ่ะให้ตามหาตัวมึงทั้งที่มึงก็ยังไม่รู้ตัวเองเป็นใครเนี่ยนะกูจำอะไรไม่ได้เลยมึงจะให้กูทำไงกูไม่รู้อ่ะก็ถึงมาขอให้มึงช่วยนี่ไงงั้นมึงอยู่ในบ้านนี้นานยังก็สักพักหนึ่งก่อนมึงจะย้ายเข้ามามึงอย่าเพิ่งมาอะไรตอนนี้ได้ป่ะคือถ้ามึงไม่ช่วยกูตอนนี้เนี่ยนะกูต้องกลายเป็นสัมภเวสีแล้วก็ติดอยู่ที่นี่ไปตลอดแน่ๆเลยอ่ะสัมภเวสีเหรอนี่มึงไม่ใช่คนใช่ไหมคือมึงตอบกูมาก่อนไม่ใช่คนใช่ไหมเฮ้ยคุณอะไรเนี่ยพัดเชี่ยพัดมึงเป็นอะไรเนี่ยไม่ได้ยินที่พี่รักพูดเลยเหรอคือกูคือเขาบอกว่าคอมมึงมันได้เป็นอะไรแต่หนังมันเล่นเองจริงนะมึงพี่คิดว่าน่าจะเป็นที่โปรแกรมมันรวนอะพัดงั้นเดี๋ยวพี่ลองลงโปรแกรมให้ใหม่แล้วกันเนาะทำไมอะมีอะไรสงสัยอีกเหรอพี่ล่ะครับเดี๋ยวผมขอตัวไอดีมันแป๊บนึงนะครับอะไรอะไรของมึงเดี๋ยวมาแล้วพี่ล่ะครับอะไรของมึงเนี่ยมีอะไรปล่อยอะไรมีอะไรคือช่วยอะไรกันหน่อยช่วยอะไรอ่ะอะไรของมึงเนี่ยThank you.
เป็นไรกะถึงแม่ไม่มีจริงหรอวะไอ้คนชื่อพบอะไรเนี่ยโอ๊ยมึงมาขนาดนี้ละมาเสือกท้อเหี้ยอะไรตอนนี้กูคงงมงายเองจริงแหละเพราะกูอยากหาข้ออ้างยายบ้านน่ะมันเลยเป็นตู่เป็นตาขนาดเนี้ยแล้วมันมีอะไรเปลี่ยนไปหลังจากที่มึงฝันถึงมันบ้างอะเปลี่ยนไปหรอมันก็มีบางอย่างนะที่กูไม่ได้ทำแต่พอกูตื่นขึ้นมาแล้วกูทำยังไงวะแบบเวลากูนอนใช่ป่ะกูจำได้ว่ากูไม่ได้ห่มผ้านะเว้ยแต่พอตื่นมามึงมันห่มทุกทีเลยแล้วก็ตอนกูฝันครั้งแรกอะที่กูเดินละเมอไปตรงระเบียงอ่ะจู่ๆก็เหมือนมีคนมาดึงกูไว้เว้ยก็กูเป็นคนช่วยมันไงไม่งั้นมันก็ตกระเบียงไปตายแล้วแล้วมันก็เหมือนพูดเรื่องเวลาอะไรก็ไม่รู้เว้ยแน่ใจป่ะว่าอยากติดต่อมันจริงๆไม่รู้อ่ะแต่ถ้ากูพิสูจน์เรื่องนี้ได้อ่ะกูก็จะได้ย้ายออกจากบ้านนี้สักทีอ่ะมึงที่ของช่างมันเถอะคือกูไม่อยากใช้วิธีนี้กับมึงด้วยเพราะว่าถ้ามึงเห็นน่ะมึงจะเห็นตลอดไปจะลองดู